ทีมงานคุยแซ่บโชว์ขอโทษจากใจโบแวนด้าน้องมะลิจี้คำถามทำเสียความรู้สึกธัญญาธัญญาเรศและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นตัวแทนรายการคุยแซ่บโชว์ออกมาขอโทษโบแวนด้าน้องมะลิหลังการมาร่วมรายการทำให้เสียความรู้สึกสืบเนื่องจากกรณีที่โบแวนด้าภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีสหวงศ์ได้โพสต์ข้อความที่ทำเอาหลายคนสงสัยว่าใครทำอะไรให้เสียความรู้สึกโดยระบุว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะซึ่งต่อมาอินสตาแกรมรายการคุยแซ่บโชว์ได้เผยคลิปที่ธัญญาธัญญาเรศและเป็กกี้ศรีธัญญาออกมากล่าวขอโทษระบุว่าก่อนอื่นเลยวันนี้ธัญญาในฐานะตัวแทนรายการคุยแซ่บโชว์ก็ต้องขอโทษแม่โบน้องมะลิที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีมงานรายการได้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดทำให้การสัมภาษณ์แม่โบน้องมะลิเสียความรู้สึกกับทางรายการรวมถึงพิธีกรในวันนั้นด้วยอย่างใบเฟิร์นอาจารย์เป็นหนึ่งทางทีมงานคุยแซ่บโชว์และทีมงานทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทางรายการอยากจะขอโทษแม่โบและน้องมะลิจากใจจริงที่ทำให้เสียความรู้สึกและขอโทษน้องใบเฟิร์นอาจารย์เป็นหนึ่งในวันนั้นด้วยที่ทำให้เรื่องราวเกิดการเสียความรู้สึกทางรายการยืนยันไม่มีเจตนาจะทำร้ายความรู้สึกทั้งสองท่านแม้แต่น้อยเพราะทีมงานรักแม่โบน้องมะลิจริงๆทางทีมงานทุกคนก็ขอโทษจากใจจริงๆค่ะขอโทษแทนทุกๆคนด้วยค่ะพิธีกรสองคนยกมือไหว้และในเวลาต่อมาโบแวนด้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีด้วยการโพสต์ข้อความว่าโบขอขอบคุณจากความรู้สึกจากใจขอบคุณพี่ธัญญาที่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ขอบคุณที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคนแม่ลูกที่ผ่านมาไม่ต้องการเป็นกระแสเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางรายการยังมองเห็นและมีความเอ็นดูอยากจะโปรโมทเพลงน้องให้เราจึงเต็มที่และเต็มใจไปออกรายการโดยไม่หวังอะไรสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของคนเป็นแม่คือต้องการให้ลูกอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดน้องใบเฟิร์นและอาจารย์เป็นหนึ่งและพิธีกรทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีเจตนาในทางที่ไม่ได้เลยค่ะและต้องทำให้พี่ธัญญาและพี่เป็กกี้ต้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งที่ไม่ใช่ความผิดแทนที่คนที่ผิดสัญญาถ้ามีโอกาสเจอพี่ธัญญากับพี่เป็กกี้อยากจะขอบคุณพี่และอยากจะยกมือไหว้ขอโทษพี่ทั้งสองคนจากใจจริงเช่นกันนะคะม้าอรณภาดึงสติฝากข้อความถึงกาละแมพัชรศรีหลังจอดดราม่าหนักม้าอรณภาพีที่ก่อนรุ่นพี่ฝากข้อความเตือนสติกาละแมพัชรศรีหลังเกิดประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเกินจริงจากกรณีที่พิธีกรดังอย่างม้าอรณภากฤษฎีได้โพสต์ข้อความวิจารณ์การชุมนุมของนักเรียนด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมกระทั่งถูกกระแสโซเชียลโจมตีขู่แบนกดดันสารพัดก่อนจะถูกปลดและขอลาออกจากการเป็นพิธีกรไป3รายการจนปัจจุบันหายหน้าหายตาไปจากวงหารบันเทิงไปช่วยธุรกิจคุณแม่หมกปลาช่อนจนตอนนี้มีออเดอร์อุดหนุนเข้ามาอย่างล้นหลามนอกจากนี้ม้าอรณภายังได้เปิดอีกหนึ่งอาชีพใหม่ล่าสุดแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมของตนเองกระแสตอบรับดีมากๆล่าสุดม้าอรณภายังได้เผยภาพแต่งหน้าแต่งตัวสวยแบบจัดเต็มพร้อมระบุว่า Good Morning มาทำงานค่ะขอบคุณเมคอัพสวยทุกครั้งที่หนุ่มแต่ง
ขณะที่พิธีกรสาวที่เคยทำงานร่วมกันอย่างกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่กำลังเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าเกินจริงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงค่ะซึ่งพี่มาก็ตอบกลับทันทีว่าคิดถึงนะอยู่อย่างมีสติตูนบอดี้สแลมสุดปลื้มปิติได้รับพระราชทานเครื่องราชอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมพร้อมกับนักธุรกิจชื่อดังหลายคนมีชื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2563ชั้นสายสะพายเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้29มกราคมเป็นประกาศที่เกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่บุคคลทั่วไป 12,868 คนซึ่งมีคนดังหลายคนได้รับพระราชทานด้วยตูนบอดี้สแลมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวประเภทปฐมดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้าของกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังพบว่านายสุภชัยจิรวนนท์ประธานกรรมการบริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทเดียวกันนี้ในโควต้าของกระทรวงศึกษาธิการนายชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานในโควต้าของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเฉลิมหันพานิชประธานกรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเชนออสปิทอลจำกัดมหาชนที่บริหารงานโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อยู่ในโควต้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนนายประเสริฐปราสาททองโอสถประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMSได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรปฐมดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้าของกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้นางนวลพันธ์ล่ำซามหรือมาดามแป้งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประเภทเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ในโควต้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดังไม่หยุดกาละแมโดนขุดต่อกินแล้วเลิกทะเลาะอ้างไอสไตล์คิดค้นของใหม่ยังไม่หยุดอีกกาละแมโดนขุดต่อรีวิวกินอาหารเสริมแล้วเลิกทะเลาะกันพร้อมอ้างอะไรที่ไม่เคยมีไม่ใช่ว่าในโลกนี้จะไม่มีเหมือนอย่างอัลเบิร์ตไอสไตล์หลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา28มกราคม64พิธีกรชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศพร้อมทนายความเดินทางเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการสท.พร้อมยืนยันว่าเธอรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากประกันการจริงของลูกค้าและไม่ได้มีเจตนาลอกลวงผู้บริโภคแต่ไม่ทราบหลักเกณฑ์โฆษณารวมถึงกฎประกาศห้ามของอย.อ่านข่าวโซเชียลเดือดตวกยับกาละแมรีวิวอาหารเสริมโควิดมะเร็งหายท้าเปิดชื่อคนใช้อ่านข่าวทัวลงมดดำเชื่อกาละแมเจตนาดีแต่ถูกตัดคลิปสั้นๆโดนถล่มเละแถแทนเพื่อนอ่านข่าวกาละแมโผล่จงกรมทสทยันรีวิวตามประสบการณ์รับไม่รู้ข้อกิโลเมตรประกาศอย.
ด้านโลกโซเชียลกลับวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนระอุพร้อมทั้งแชร์คลิปวิดีโอที่เธอไลฟ์สดหลังได้เข้าไปชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นโดยช่วงหนึ่งกาละแมเผยว่าเธอได้พัฒนาตนเองรวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดอะไรที่ไม่รอบครอบไม่รู้โดยวันนี้กระจ่างแล้วเพราะก่อนหน้านี้เห็นว่าใครๆเขาเขียนกันเราดูในอินเทอร์เน็ตคนนู้นคนนี้บอกกินแล้วหายนึกว่าเขาพูดกันได้คลิปวิดีโอนอกจากนี้กาละแมเผยช่วงหนึ่งของไลฟ์สดอีกว่าเธอเคยคิดว่าอะไรที่มันไม่เคยมีไม่ใช่ว่าในโลกนี้จะไม่มีเหมือนอย่างที่โรเบิร์ตไอน์สไตน์คนคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาหลอดไฟหรือแม้กระทั่งเครื่องบินตระกูลไร้ซึ่งกาละแมว่าช่วงแรกๆเขาคงเจ็บปวดเหมือนกันกับการที่คนไม่เชื่อเขาว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอคลิปดูวิดีโอแถมโลกทวิตเตอร์ยังขุดคลิปวิดีโอเก่าที่กาละแมเคยรีวิวว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งตั้งแต่แรกๆบอกว่าไม่ไหวแล้วตีกันในบ้านลูกค้าไม่รู้จะทำยังไงดีจึงตัดสินใจชงอาหารเสริมกินกันคนละแก้วผัวกับเมียปรากฏว่าสงบลงซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหตุการณ์สงบเลิกอารมณ์เสียคือสมองทำงานไม่สมบูรณ์ไม่มีอาหารโดยตัวนี้คืออาหารพลังของสมองคลิปวิดีโอทำเอาบรรดาชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างดุเดือดว่างงมากซึ่งสรรพคุณ108นึกว่าสกัดจากผงกระดูกหลวงปู่เคมเป็นยาวิเศษจากโดเรมอนซะอีกรวมถึงชาวเน็ตบางรายแอบแซวว่าเขาชื่ออัลเบิร์ตไม่ใช่โรเบิร์ตคุณกาละแมยังอีกยังไม่หยุดอีกไปเปรียบกับไอน์สไตน์ว่าไปนู่นด้วยความที่เคยเคารพหยุดเถอะข้าแล้วก็ยอมรับแค่นั้นเองง่ายๆเองข้าใช่คุณเขาลบไปแล้วแต่เราแคปไว้ค่ะ